วันนี้วันที่5ธันวาคม2556ที่บริเวณพุทธคยาสัทธิปหารานังสัทธิปหารานังจะมีพิธีสาธยายพระบิดกบาลีนานาชาติครั้งที่9เต็นท์ตรงนี้เป็นเต็นท์ตรงนี้หรือซุ้มตรงนี้เป็นเต็นท์ของประเทศเวียดนามตอนนี้กำลังจัดเตรียมกำลังจัดเตรียมหนังสือที่จะสาธยายเวียดนามนั้นเขาใช้ทั้งบาลีและก็โรมันพระบิดกนั้นเขาใช้สองแบบก็แล้วแต่คนจะสะดวกอ่านใช้ฉบับโรมันส่วนเต็นท์ข้างๆก็คือเต็นท์ของไทยอุบาสกบาสิกาไทยแถวที่สามนี่ก็สัตว์นี้ก็ถือว่าเป็นเส้นถ่ายเต้นไทยใหญ่เยอะตรงนี้เป็นที่ลงนามถวายพระพรในหลวง86พรรษาสังฆตินะวะตรงนี้เป็นเต้นลงนามถวายพระพรในหลวงได้มั้ยอ่ะเทริปะนะวะนี่มาลงชื่อถวายพระพรตินะวะนินนาทะสัทธาสัตว์นี้ก็ถือได้ว่าเป็นสัตว์ปราบเซียนเลยทีเดียวเทริปนวะสัง